สวัสดีครับท่านผู้ชมเวลาดีๆนะครับจันทร์ถึงศุกร์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นพี่ทิมพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงทิมครับวันนี้ผมพาพี่ทิมมาค่ำๆนิดนึงใช่ผมขอใช้คำว่าพลาโลโลเลยพี่ทิมดูบรรยากาศข้างนอกที่ผมพาพี่ทิมมายืนอยู่กลางร้านเนี่ยบรรยากาศเขาแบบรื่นรมมากผมบอกพี่ทิมได้เลยนะผมบอกพี่ทิมได้เลยว่าร้านนี้นะผมกล้าการันตีได้เลยว่าพี่ทิมชิมแล้วพี่ทิมต้องชอบเหมือนผมตามผมไปเลยพี่ทิมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศในร้านด้วยแล้วไปชิมอาหารที่ร้านวันนี้เจ้าของร้านเขาจะแนะนำเมนูอะไรเราบ้างพี่จิ้มตามผมมาทางนี้นี่ทางนี้ตามมาร้านแปะ6ร้านอาหารย่านคลอง2ที่จะทำให้คุณดื่มด่ำไปกับบรรยากาศสบายๆกับสายลมพัดเย็นๆท่ามกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ร้านนี้เขามีเมนูความอร่อยให้เลือกรับประทานกันอย่างมากมายที่สำคัญราคายังถูกอีกด้วยสำหรับวันนี้เชฟเคนและดารารับเชิญของเราจะได้ลิ้มลองความอร่อยจากเมนูใดเชิญรับชมกันได้เลยครับพี่จิมนั่งข้างๆผมนี่ไม่ใช่ใครเลยไม่ใช่ใครคนอื่นจะมานั่งได้ยังไงหรอพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประมุขของร้านแปะหกคลอง2ครับผมเชฟครับอย่าให้รุ่นที่2นะรุ่นที่2นี่ไม่ใช่แปะหกนี่ลูกชายแปะหกนี่เตี๋ยนี่แล้วอย่าให้เสียเหลี่ยมนะผมมีร้านไหนบ้างผมไม่ไหนยังไม่ผิดเหลี่ยมเลยนะถามเลยถ้าพี่ชิมเห็นนี้คืออะไรก็ถ้าถามตลกอย่างผมก็จะบอกบานาน่าโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทผมบอกพี่ชิมเลยว่าปกติเราไปกินปลาย่างเกลือเนี่ยปลาเผาเกลือก็จะมีปลานิลปลาทับทิมครับแล้วนี่เป็นปลาช่อนปลาช่อนก็เคยกินแต่ปลาช่อนที่นี่พิเศษครับพิเศษคือจิ้มกับน้ำจิ้มสะเดาน้ำปลาหวานแล้วกินกับสะเดาสะเดามาคู่กับปลาช่อนย่างเกลือแล้วนี่สะเดาอันนี้น้ำปลาหวานน้ำปลาหวานแล้วนี่สะเดาสะเดานะครับพี่ยิมสะเดาทำไมเป็นสีนี้ผมจะบอกสะเดาว่านี่สะเดาเขาเรียกสะเดาอะไรสะเดาเขียวอ๋อหรือที่เขาเรียกว่าสะเดาชาวบ้านเราเขาเรียกสะเดาขาวอ่ะแต่ถ้าเป็นสะเดาแดงหรือบ้านนอกเรียกสะเดาควายผมทานแต่สะเดาที่มีเป็นแดงอันนั้นจะเป็นช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงหน้าหนาวเมื่อช่วงออกดอกรสชาติต่างกันไหมต่างกันครับอันนี้จะไม่ค่อยขมอ๋อพี่จิ้มลองดูนี่ลองเคี้ยวดูแล้วไม่ขมพี่เป็นไงล่ะครับพี่หม่ำยังโดนมาแล้วพี่จิ้มจะไม่โดนนะครับแล้วนี่อะไรปลากระพงไม่ใช่หมูชุบเกล็ดน้ำปังอะไรไม่ใช่ปลากระพงชุบแป้งชุบไก่ชุบเกล็ดเขาเอามาทอดแล้วทำเป็นสลัดราดมายองเนสแบบจีนที่ร้านนี่ภูมิใจเสนอถึงเอามาโชว์วันนี้ใช่ครับแล้วนี่อะไรฮะอันนี้หอยแครงยำหอยแครงนี่ก็คือหอยแครงจานนี้เดี๋ยวก่อนนำเสนออันนี้จานนี้เท่าไหร่ครับจานนี้ร้อยหนึ่งร้อยเดียวร้อยหนึ่งบาทหรือร้อยด้วนร้อยด้วนครับร้อยด้วนพี่จิ้มลองดูนิดนึงทำไมถึงต้องนำเสนอหอยแครงขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเอาหอยสดไปลวกเอาหอยสดไปลวกลวกแล้วมาแกะแล้วค่อยมายำไม่ใช่เอาหอยแกะที่วางอยู่ในไม่ใช่ครับหอยแกะที่ขายเป็นโลงั้นเราไม่ใช้เห็นพี่จิ้มชิมน้ำลายไหลพี่จิ้มบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าตะไคร้ก็เป็นไงครับเขาจุดเครื่องขนาดนี้เครื่องไหมหอยจะหวานหอยจะหวานไม่หวานมากหอยแครงลวกทีมครับจะลองเมนูนี้ของเป็นสลัดปลากระพงนี่ราคาเท่าไหร่ครับร้านนี้ร้อยหนึ่งเหมือนกันครับร้อยบาทต้วนทำนี้มากเลยครับผมไปก่อนเลยนะผมนำหน้าไปแล้วนะผมไม่โกรธนะปลาช่อนตัวนี้กี่ครับโลนครับตัวนี้โลนปลาช่อนราคา200 บาทเนี่ยคุณทานกันได้ทั้งครอบครัวอันนี้ผมอยากจะรู้ว่าผมต้องไปที่น้ำจิ้มผมมีต้อง3อย่างผมต้องเอางี้ต้องพี่จิ้มรสชาติไหนก่อนถ้าเปิดรถรับลิ้นก่อนอันดับแรกนะพี่จิ้มกินนี่แค่นี้แหละใช่เอาสะเดามาแล้วก็สะเดานะครับท่านผู้ชมเวลาทานนะครับไม่เชื่อเชฟไม่เชื่อใครลวกนี่ฮะดึงครับพี่จิ้มระวังนะครับเนี่ยไม่เชื่อเชฟจะเชื่อใครแล้วเชฟเชื่อใครผมเชื่อครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งผมมาครับเชื่อภรรยาหลังๆเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ถ้าภรรยาไม่ให้ไปหาก็ไปหาแกยากเหมือนกันนะครับเอางี้ผมถามพี่ตีนิดนึง2เมนูที่จะทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูมีอะไรบ้างครับในวันนี้ก็มีต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งหนึ่งแหละออริจินอลเป็นน้ำใสหรือน้ำข้นเป็นน้ำข้นครับพี่จิมวันนี้เราไปกินน้ำข้นนะครับเมนูที่2ครับเมนูที่2ก็เป็นชูชีปลาแดงชูชีปลาแดงแล้ว2อย่างเนี่ยก็จะดูว่าเมนูไหนจะได้เป็นเมนูที่แค่1ครึ่งราคาเดี๋ยวเราตามไปดูในครัวก่อนว่าเดี๋ยวเชฟเขาทำยังไงตามไปเร็วเมนูต้มยำกุ้งเมนูความอร่อยอันเลื่องชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยด้วยความกลมกล่อมแซ่บซีดของน้ำซุปที่หอมหวนด้วยสมุนไพรนานาชนิดทานกับกุ้งตัวโต
ก็ยิ่งอร่อยเด็ดโดนใจส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยกุ้งเห็ดฟางข่าตะไคร้ใบมะกรูดน้ำพริกเผานมข้นจืดผักชีฝรั่งน้ำสต๊อกน้ำมะนาวพริกจิมครับเรายืนอยู่ข้างๆผมเลยเนี่ยนะเราจะเรียกเขาว่าอะไรครับเราเรียกเขาพ่อครัวใหญ่ของร้านนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับจ่าสวัสดีครับจ่าเราเรียกเขาพี่เหมือนเราเด็กเนอะพี่ชายอยู่ที่นี่มานานยังนานแล้วครับเดี๋ยวผมได้ยินกองเวรที่ไหนตีเนี่ยทำไมอ่ะอะไรอ่ะไม่เคยออกทีวีเหรอครั้งแรกอ่ะครั้งที่สองครับครั้งที่สองแล้วออกจากร้านอ่ะกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวแสดงว่ามึงจับเข้ามาเอางี้เอาพี่ดามีอะไรวันนี้ทำเมนูอะไรครับเมนูนี้ต้มยำกุ้งครับต้มยำกุ้งต้องขอบอกเลยนะว่าคือเขาจะใช้แต่หัวหน้าพ่อครัวเพราะว่าสูตรทั้งหมดแบบพี่ตีจะเป็นคนใส่สูตรต้นตำรับของครอบครัวครับแต่แทนที่ว่าเราเนี่ยจะเอาสูตรมาทำให้เขาเขาจะต้องใส่ทุกอย่างให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้มาตลอดเลยใช่ไหมครับผมพี่ดาผมติดไฟแล้วครับถ้าร้อนแล้วทำไงบ้างครับซุปเนี่ยครับใส่น้ำซุปเติมน้ำลงไปนะครับใส่น้ำลงไปเอาไปชาร์จจับไหมไปชาร์จไหมเอาสายชาร์จมาแบบสองกระบวยนะครับสองกระบวยเสร็จแล้วทำไงต่อครับมีอะไรครับกูใส่ได้เลยครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่เขาสามารถเชฟต่าสามารถใช้มือจับได้อันนี้เนี่ยเขายังว่ามันยังไม่ได้ทานหรือว่าเขาเรียกว่ายังของยังไม่สุกยังไม่ใช่ ready to eat หรือของที่ทานได้แต่ถ้าสุกแล้วเอามือจับไม่ได้เชฟต่าครับที่หนึ่งเนี่ยเราใช้กุ้งกี่ตัวครับใส่ 5-6 ตัวครับ5ตัวนะครับถ้าตัวใหญ่ก็ใส่5ตัวถ้าตัวเล็กก็6ตัวใช่ไหมครับผมพอน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วครับเดือดแล้วครับใส่น้ำพริกเผาครับน้ำโมโหแล้วน้ำโมโหแล้วใส่พริกเผาลงไปที่ไฟไหม้แถวนู้นแถวนี้น้ำพริกเผาใช่ไหมใช่ครับน้ำพริกเผาครับใส่ช้อนนึงพอประมาณก็ได้ครับใช่ครับจริงๆถ้าเกิดว่าขอซื้อเครื่องเขาว่าเราจะมาใส่กับต้มยำอย่างเงี้ยเขาจะแตกต่างกันเขาจะมีสูตรเขาจะมีสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามแล้วแต่ครับช่วยกันทำหน่อยที่เชฟช่วยหน่อยที่เชฟเชฟคนหน่อยที่เชฟเดี๋ยวไม่ครับเอาพี่ใส่จะได้ไปอื่นใส่หยิบไปเลยครับก็นี่ก็ใส่กุ้งใส่กุ้งพี่ใส่หยิบเลยมือใส่หยิบเลยหยิบเลยพี่ใส่คีบถ้าหยิบเลยเนี่ยคาวมือเขาเลยแหละครับเขาก็รู้นะอันไหนเลอะมือเขาก็ไม่เอาเหมือนกันคืนแล้วเราก็จะใส่มะนาวใส่อะไรครับปริมาณช้อนไหนฮะช้อนครึ่งก็ได้ครับช้อนครึ่งนะครับถ้าชอบรสจัดก็ใส่เยอะก็ได้นะครับโอเคแล้วแต่นะแต่สูตรของร้านเนี่ยจะใส่ช้อนครึ่งใช่ไหมฮะแล้วถ้าชอบรถสิบล้อก็ไปยืนข้างหน้าปากร้านใช่ไหมแล้วก็โบกสิบล้อเข้ามาให้เกยอันนั้นแมวใช่ไหมครับไม่รู้กันแล้วแต่ไม่เลิกใช่ไหมไม่ยอมเลิกใช่ไหมไม่จบใช่ไหมสักพักนึงก็ใส่เห็ดลงไปครับใส่เห็ดนะครับใส่เห็ดลงไปหมดเลยนะครับทีนี้การเป็นเชฟที่ดีต้องทำไงดูครับจิมชิมครับชิมครับเอาชิมช้อนมาครับเอาแล้วสูตรของทางร้านใส่แค่ไหนสูตรทางร้านอ่ะใส่หมดเลยเปล่าฮะใส่หมดหรือตัวไปยังอยู่ยังยังครับขาดอะไรครับเติมน้ำมะนาวต่อครับโอ้น้ำมะนาวน้ำมะนาวครับหมดเลยไหมใส่หมดเลยครับเหตุผลที่ต้องเติมน้ำมะนาวเนี่ยเพราะว่าน้ำมะนาวบางอย่างถ้าบีบและค้างคืนไว้เนี่ยมันจะเปรี้ยวดับเบิลเป็น2เท่าแต่ถ้าบีบสดๆเลยมันจะแป๊บเดียวมันก็จะเปรี้ยวธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องใส่อย่างละครึ่งแล้วชิมดูก่อนแล้วชิมน้ำมะนาวไหนทำอาหารรสชาติดีกว่ากันน้ำมะนาวกับคำสดสดๆดีครับโอเคครับได้ยังครับได้ครับแต่แล้วใส่อะไรครับนมครับนี่เลยพี่วันนี้เราใช้อะไรฮะคาร์เนชั่นนะครับใส่ลงไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วใส่อะไรครับโรยผักครับโรยผักโรยหน้าใช่ป่ะครับผมรออยู่เลยจะเล่นครับผมรอจะเล่นอยู่นานแล้วโรยเลยครับฮะใส่เลยครับทั้งหมดนี้เลยป่ะฮะได้นะได้ครับหอมดีครับพี่จิมครับน่ากินสุดๆโอ้โหแล้วเป็นไงครับนี่ถ้าอยู่ในครัวเขามีกระทะประจำตัวเขาเนี่ยเขาจะใส่เต็มที่เลยครับตำแหน่งถ้าหากว่าเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะต่ำกว่าใช่ต่ำกว่าตำแหน่งจริงเขาครับโอเคอะไรเงี้ยประมาณนี้พี่ทิมครับเมนูนี้เรียกว่าปักกิ้งครับปักกิ้งเมนูนี้เรียกเมนูอะไรครับต้มยำกุ้งแม่น้ำเหรอต้มยำกุ้งแม่น้ำใช่ไหมเชฟพี่ทิมครับท่านผู้ชมครับทางบ้านนะครับอย่าลืมนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่คุณจะได้เล่นเกมกับเราแล้วนะครับกับแชะ1ครึ่งราคาช่วงแชะ1ครึ่งราคากติการ่วมสนุกเมื่อเข้าสู่ช่วงแชะ1ครึ่งราคา
ท่านผู้ชมทางบ้านจะต้องถ่ายภาพจากหน้าจอทีวีหลังจากที่มีพิธีกรให้สัญญาณท่านผู้ชมจะต้องเดินทางมายังร้านต้องนำภาพที่ถ่ายมายืนยันเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์สามารถนำรูปนั้นมาลดราคาอาหารได้ในราคา 50% เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถใช้สิทธิ์แชะ1ครึ่งราคาได้แล้วนะครับพร้อมแล้วเตรียมตัว1 2 3แชะ1ครึ่งราคาแล้วทำไงครับอย่าเพิ่งครับไปเทให้ปลาสวายหรือไงล่ะคุณเพิ่งครับเดี๋ยวเพิ่งครับไปชิมสิครับยังไม่ต้องชิมพี่เราเดี๋ยวดูเมนูที่2เอ้าเมนูที่2ยังไม่เสร็จเลยพี่จะรีบชิมไปไหนจะรีบเถอะเอาเมนูที่2เอาเมนูที่2เมนูต้มยำกุ้งเมนูที่หลากหลายไปด้วยสมุนไพรนานาชนิดจัดเต็มด้วยกุ้งตัวโตปรุงรสออกมาอย่างเผ็ดร้อนกลมกล่อมช่างเป็นเมนูที่ทั้งดีต่อสุขภาพและแซ่บถึงใจจริงๆเลยล่ะครับเมนูปลาแดงชูชีเมนูน่ารับประทานสูตรทางร้านแปะ6โดยการใช้ปลาแดงผัดกับเครื่องแกงจนส่งกลิ่นหอมหวนเข้าไปถึงในเนื้อปลาถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆสักจานก็คงจะอิ่มอร่อยกันไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยปลาแดงพริกแกงชูชีน้ำมันพืชพริกชี้ฟ้ากะทิน้ำปลาน้ำตาลใบมะกรูดใบโหระพาลุยเปิดไฟเปิดไฟแล้วครับเอายังไงเนี่ยคุณสมจิตบ่อทองไม่น่าเหมือนพี่สมจิตบ่อทองนะชิบตายชิบตายขั้นแรกใส่อะไรก่อนครับน้ำมันนะฮะเยอะไปไหมเยอะไปไหมพี่เจมเนี่ยสังเกตได้เวลาเขาเลิกใช้งานเช้ามาเนี่ยเขาจะต้องเผากระทะก่อนเผาให้กระทะมันไม่มีสนิมเกาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะใส่เดี๋ยวผมผัดให้ใส่มาตักใส่เลยตักใส่เลยเดี๋ยวเชฟก็ช่วยคนให้ตักใส่เลยเดี๋ยวเชฟช่วยเสร็จแล้วทำไงต่อครับเขาบอกว่าเครื่องจานไม่ได้ตามเองแต่ว่ามีร้านประจำเขามีร้านส่วนมากก็เป็นร้านที่เปิดมานานหลายๆ30ปีแล้วเนี่ยจะมีเครื่องแกงเจ้าประจำสั่งอะไรเพิ่มอะไรได้จานนี้ก็ทำสดมานั่นแหละใช่นะครับเขารู้เลยนี่เครื่องแกงเขาแบบทำแบบรสชาติสุดยอดเลยพี่จิมบอกได้ไหมบอกได้ไหมคือร้านไหนคู่แข่งจะได้ไปซื้อมาทำเสร็จแล้วก็โรยกะทินะครับพี่ตีใครหัวเราะยืนหัวเราะอยู่ข้างโอ้โหดูหน้าตาเนี่ยใส่เติมน้ำปลาลงไปอ่ะแล้วเชฟมีอะไรแนะนำเบื้องต้นไหมของมีเว็บไซต์มีอะไรที่เขาอยากจะคืออย่างนี้พี่จิ้มเดี๋ยวนี้ร้านทั่วไปเนี่ยเขาทำพริกแกงเยอะมากตามท้องตลาดต่างๆนะครับก็สามารถบอกไอ้นี่ได้ครับเวลาปรุงรสชาติแบบนี้เนี่ยต้องค่อยๆใส่นะครับอย่ารีบใส่พี่จิ้มได้แล้วเอาไหมอยู่แล้วเขารู้แล้วเสร็จแล้วใส่ใบโหระพานะครับโอ้เพื่อความหอมใช่ไหมใช่ครับเรานี่ตักลาบสิครับพี่เยี่ยมผมบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าเวลาที่ใส่พวกใบโหระพาในแกงเผ็ดแกงเขียวหวานหรือแกงพวกนี้ต้องเปิดให้ใบโหระพามันสุกก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไฟมันไม่ร้อนแล้วเอาไปวางเลยเนี่ยใบโหระพามันจะดำเหม็นครับแล้วก็จะเหม็นเขียวด้วยต้องจริงลาบเลยครับเชฟชิมน่ากินมากอ่ะโอ้เธอคุณพระคุณเจ้าช่วยเวลาที่ลาบที่มือนิ่งเลยนะมีสันด้วยมีสันเล็กน้อยมีสันเล็กน้อยสันเฉพาะในระดับสาวเป็นหัวหน้าพ่อครัวร้านเนี้ยมากี่ปีแล้วพี่ได้ตั้งแต่เขาเริ่มทำเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มทำนี่อยู่มาเป็น10ปีแล้วครับก็วางเลยครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยครับนะครับและอาหารที่ถนัดที่สุดคือก็เป็นอาหารทั่วไปที่ทำที่ร้านทุกวันใช่ไหมครับพี่จิ้มเสร็จแล้วเมนูนี้ทำง่ายไหมพี่จิ้มทำง่ายไหมง่ายมากเลยครับผมจะแนะนำพี่จิ้มอย่างนี้ถ้าพี่จิ้มไม่ชอบปลานี่หรือถ้าผู้ชมไม่ชอบสามารถใช้ปลาอะไรได้ไหมใช้ปลาเขาเรียกปลาแซลมอนปลาทูน่าใช่หรือแม้กระทั่งทูน่ากระป๋องเทที่เป็นน้ำแกงหรืออะไรออกเรียบร้อยปั๊บแล้วเวลาทำพริกแกงใส่อารมณ์ไปคั่วนิดนึงใส่ถั่วฝักยาวก็ทำได้สามารถดัดแปลงเปลี่ยนแปลงได้แบบนี้เลยเพราะรสชาติปลาเนี่ยมันเหมือนกันปลาทูได้เหมือนกันได้ครับปลาทูก็ได้ครับแต่ต้องเป็นปลาทูสดปลาทูต้มต้องระวังนิดนึงปลาทูนึ่งเพราะมันจะออกเค็มๆอ๋อมันจะไม่เข้ากันมันจะไม่เข้ากันอ๋อปลาทูเนี่ยปลาทูสดพี่ชิมครับก่อนที่เราจะไปชิมขอบคุณเชฟตายก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
อ่ะพี่จิ้มแล้วหลังจากนี้เราไปชิมเลยพี่จิ้มป่ะผมไปก่อนแล้วเมนูปลาแดงชูชีเมนูที่เลือกใช้ปลาแดงไซส์พอดีผัดกับเครื่องแกงหอมๆหวานมันกลมกล่อมจากน้ำกะทิช่างเป็นเมนูที่น่าลิ้มลองจริงๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมแทบจะอดใจไม่ไหวนี่ร้อนๆเลยร้อนๆเลยพี่ชิมร้อนๆเลยนี่ต้มยำกุ้งร้อนๆนี่เลยร้อนๆเลยลองดูนะครับเชฟเขาทำง่ายไหมอะไรอะไรที่เชฟอยากจะนำเสนอว่าที่เห็นน้ำเขาแล้วเนี่ยเชฟบอกว่าต้องเลยต้องลองเนี่ยมันคือเพราะอะไรน้ำข้นเราไปน้ำข้นจริงๆน้ำข้นน้ำข้นจริงนะน้ำข้นจริงการแตกแต่เนี่ยแตกมันเนี่ยคืออะไรเนี่ยยอดเลยครับอีครับหม้อนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตี160ครับ160บาทครับโอ้จิ้มเป็นไงเขาจัดจริงป่ะเมนูนี้นี่ผมจะบอกให้นะ160บาทคุ้มนะนี่พี่จิ้มนี่เลยชูชีปลาแดงเห็นไหมก็อย่างที่ผมบอกว่าเห็นในกระทะก็เห็นความจัดจ้านแล้วท่านผู้ชมครับปลาแดงปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ปลาน้ำเงินต่างกันนะครับปลาน้ำเงินเนี่ยจะตัวใหญ่ๆนะครับเป็นสีเงินแล้วมีครีบน้ำเงินข้างล่างใต้ท้องแล้วมีลายยาวๆส่วนปลาแดงก็จะเป็นลักษณะปลาที่เห็นอยู่หน้าจะยาวๆแหลมๆส่วนปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนนี่จะเป็นเนื้อใสๆนะครับตัวเล็กๆแล้วหน้าก็จะตุ่มๆแล้วก็จะมีลายเขาเรียกตกกะเนี่ยเขาเรียกปลาเนื้ออ่อนราคานี้เท่าไหร่ครับจานนี้บอกเลยครับ170ครับ2ตัวท่านผู้ชมครับ2ตัวเครื่องแกงแบบนี้กว่าจะปรุงออกมาแบบนี้แล้วตำสดไม่มีทอดอย่าไปทำกินเองที่บ้านเลยมากินกันที่นี่เถอะจริงครับเราไม่ได้กำไรมากเราไม่ทำกันไรมากพี่เจมถึงเวลาช่วงสำคัญแล้วเอามาถึงแล้วช่วงเวลาแช่หนึ่งครึ่งราคาโทรศัพท์มาแล้วก็ถ่ายผ่านโทรทัศน์เท่านั้นเตรียมตัวนะครับเตรียมตัว1 2 3แช่หนึ่งครึ่งราคาเฉพาะเมนูนี้รายการเชฟพาชิมเท่านั้นนะครับ160บาทเหลือเท่าไหร่ครับ80บาทกี่วันครับพี่ตี๋กี่วัน2อาทิตย์ครับให้2 2อาทิตย์ท่านผู้ชมเหลือชั้นมากดูแล้วนี่ถ่ายรูปมาเลยนะครับเวลาดูเสร็จเรียบร้อยขับรถมาเลยครับแล้วผมขอบอกว่าคือแบบวางไม่ลงวางไม่ลงแล้วก็ยิ่งกับข้าวสวยด้วยนะครับผมพี่ตี๋ครับทางมาร้านนี่มาจากทางไหนได้ครับมาจากเส้นรังสิตนครนายกเส้นรังสิตนครนายกผ่านมาหน้าฟิวเจอร์วิ่งเส้นนครนายกมานี่เลยก็จะเห็นซ้ายมือใช่ซ้ายมือใช่ไหมครับครับแต่ถ้ามาจากทางเรียบเขาเรียกอะไรฮะถนนที่วิ่งอยุธยาใช่ไหมครับมาจากธัญญาธัญญาก็จะขับตรงมาแล้วยูเทิร์นใต้สะพานดูลอดใต้สะพานได้เลยลอดใต้สะพานได้เลยแล้ววิ่งตรงเข้ามาเรียบคลองมาก็เห็นแล้วประมาณ50เมตรถึง100เมตรครับผมมีเบอร์ที่ร้านไหมครับมีครับบอกเลยครับ02 9976 4098ครับครับแล้วก็089984-3801มีกี่สาขาครับทั้งหมดมี4สาขาครับสาขาแรกก็คลอง11ครับสาขาที่2ก็คือที่นี่ครับคลอง2สาขาที่3ก็จปล.ครับผมสาขาที่4ก็จะเป็นหมูกระทะที่คลอง8ครับครับผมและก็คือได้ทุกสาขาเลยแต่ว่าที่นี่พี่ตีดูแลอยู่ที่นี่ครับผมแล้วก็ Facebook ล่ะครับ Facebook ก็พิมพ์คำว่าส่วนอาหาร86ส่วนอาหาร86คลอง2ครับคลอง2เป็นไงพี่จิ้มรายการเชฟพาชิมพาพี่ชิมมาชิมที่นี่ชิมแล้วถูกใจไหมครับก็ถือว่าเชฟก็รอดเสียหน้าไปไม่เสียหายอะไรเพราะว่าเจอพามาชิมของอร่อยก็ไม่เสียเจอไงเชฟชิมแล้วชอบต้องทำไงครับเอาก็ต้องมอบประกาศนียบัตรให้ดีมอบประกาศนียบัตรเสร็จแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ตีด้วยนะครับขอบคุณมากครับเชฟมาชิมแล้วชอบแบบนี้ทางรายการเชฟพาชิมขอมอบใบประกาศการันตีความอร่อยให้เลยละครับท่านผู้ชมครับร้านอาหารไหนๆนะครับหรือท่านผู้ชมทางบ้านมีร้านอาหารที่แนะนำนะครับมีสูตรดีๆแบบร้านแบบนี้นะครับส่งเข้ามาในรายการเราเลยนะครับเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อกลับไปสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรรู้ไหมคุณมีบางอาหารบางอย่างที่แบบปรับปรุงรสชาติได้เดี๋ยวเชฟจะช่วยแนะนำให้แล้วทีมงานเราจะยกไปถ่ายทำแล้วให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูว่าร้านคุณอร่อยจริงนะครับแล้วเชฟชิมแล้วการันตีว่าร้านนี้เชฟชิมแล้วอร่อยรอผมเล็บท้ายไปเลยว่าให้จิ้มเขาไปด้วยนะนะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่ตีนะครับพี่ครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการนะครับเชฟพาชิมจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาดีนะครับ 4:30 นถึง 5:00 นนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับเลยนะหลังรายการแล้วเนี่ยเอามาเลยเอารูปถ่ายมาเลยนะ2อาทิตย์แน่2อาทิตย์2อาทิตย์ครับ7
2เมนูในวันนี้ถูกปากเชฟเคนและพี่จิ้มชวนชื่นจริงๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมนูปลาแดงชูชีที่ผัดกับเครื่องแกงจนเข้าไปถึงเนื้อในปลาหรือจะเป็นเมนูต้มยำกุ้งที่หอมหวนกลิ่นสมุนไพรรสชาติเผ็ดร้อนกลมกล่อมถึงใจก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่า2เมนูในวันนี้อร่อยเด็ดโดนใจจริงๆเลยล่ะครับ